สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับต่อไปนี้จะขอนำเสนอการชกของกังฟูชาวจีนนะครับที่ชาวจีนขนานนามว่าเขาเป็นหนึ่งในสิบของเทพกังฟูผู้มาปราบโลกโอพระเจ้านามของเขาก็คือเจิ้งเจ้าอยู่เจิ้งเจ้าอยู่เป็นนักชกที่มีความแข็งแกร่งคนหนึ่งของประเทศจีนชาวจีนยกให้เขาเป็นจอมปราบมวยไทยอาวุธที่ถือว่าเป็นไม้ตายของเขาก็คือหมัดและเข่าสำหรับอาวุธเข่าของชาวจีนถูกระบุว่าไม่ใช่เข่าแบบมวยไทยแต่เป็นเข่าแบบเส้าหลินหรือเข่าเหล็กที่มีมานานมากกว่าพันปีและก็มีมานานกว่ามวยไทยที่เพิ่งกำเนิดมาได้500กว่าปีดังนั้นเข่าของจีนจึงเป็นเข่าแบบกังฟูโอพระเจ้านั่นเขาโดนเตะหำดังนั้นจีนจึงอ้างว่าวิชาโอไม่เขาโดนเตะหำเป็นครั้งที่สองจีนจึงอ้างว่าวิชาเข่าเหล็กจึงไม่ใช่แบบมวยไทยแน่นอนและนอกจากนั้นจีนยังมีวิชาศอกเหล็กดูสิครับนี่คือเข่าเหล็กสำหรับวิชาศอกเหล็กจีนก็บอกว่ามีมานานมากกว่า 1,000 ปีนะครับท่านดังนั้นจึงไม่ใช่แบบมวยไทยแน่นอนสำหรับโค้ชมวยไทยและอดีตยอดมวยไทยที่ไปฝึกสอนที่ประเทศจีนชาวจีนก็เรียกว่าเป็นโค้ดเหล็กชาติก่อนเคยเกิดที่ประเทศจีนเมื่อพันกว่าปีที่ผ่านมาโอพระเจ้าดูสิครับเจิ้งเจ้าอยู่เขาไม่ธรรมดาแน่นอนเห็นไหมเห็นไหมเขาต่อยหมัดนั่นนะคู่ชกก็หมดปัญญาสู้นะครับและคู่นี้นะครับเขาต่อยกับยอดมวยไทยเบอร์หนึ่งท็อปคิงบ็อกซิ่งนะครับนะซึ่งก็จัดได้ว่าอยู่ในกลุ่มยอดมวยไทยได้นะครับเนื่องจากเขาเคยชนะนำศักน้อยยุทธการกำธรมาแล้วจับตาดูให้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเห็นไหมเนี่ยมวยไทยเนี่ยก็ออกอาการสลอนะครับเนาะเนี่ยสำหรับเบอร์หนึ่งนั่นเอาเจิ้งเจ้าอยู่ไม่ธรรมดาแน่นอนจับตาแลว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเนี่ยตอนนี้เบอร์หนึ่งอาศัยประสบการณ์ที่เหนือกว่านะครับนะไล่ต้อนเจิ้งเจ้าอยู่เนี่ยเห็นไหมเตะขานั่นเนี่ยนั่นแล้วออกอาการสลออีกแล้วนะครับท่านนะเนี่ยเนี่ยไม่รู้ว่าคิดยังไงนะเนี่ยเอาดูผมก็เป็นเดินยนต์สองเดินนะเนี่ยนั่นเอานั่นโดนหมัดนั่นเห็นไหมเอาเห็นไหมนั่นนั่นสลอนแล้วนะนั่นนั่นเอาง่ายเงือบโอ้ยโอ้ยเอาโดนเขาตีหน้าผากนะครับเนาะเอาทั้งปลายคางนั่นนะเนี่ยแล้วกรรมการก็นับนะครับนะเขาเรียกว่าประมาทนะประมาทคู่ชกนะก็เลยโดนเนี่ยยังมีอาการมึนนะครับเนี่ยดูสิครับเนี่ยหลังจากนั้นก็โดนอีกนะครับเนี่ยโอ้โหแอร์ละแนลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมาให้กรรมการนับอีกครั้งหนึ่งก็ยังยืนแทบจะไม่อยู่นะเขาก็เรียกว่าโดนก่อนนะครับช่วงที่สลอก็คือประมาทเอาหลังจากนั้นเนี่ยก็โดนเจิ้งเจ้าอยู่สวนเข้าไปโอ้โหพระเจ้าเห็นไหมเห็นไหมนั่นเต็มๆเน้นๆโอ้ยข้างกระไตโอ้ยนั่นกรรมการต้องรีบยุติการชกนะครับนะเห็นไหมเชือดคอโอ้โหเนี่ยจอมปราบมวยไทยนะครับนะเทพกังฟู1ใน10เอาก็มาแลภาพช้าสิครับท่านเนี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยจักว่าคิดยังไงเนาะไปเฮ็ดสลอเอาหน่อยโดนตีหงายเงือบโอ้ยโอ้ยเอาเอาแทบจะยืนหลับนะแต่ยังไม่หลับแล้วเนี่ยเอาเนี่ยหลังจากที่เขาชนะนะครับนะยังกว่าเบอร์หนึ่งท็อปคิงบ็อกซิ่งนะครับเนี่ยหลังจากที่เขานอกเบอร์หนึ่งแล้วสื่อของจีนก็ประโคมข่าวนะครับ1ใน10ของเทพกังฟูจัดการแชมป์มวยไทยผู้เก่งที่สุดและก็เหยียดหยามกังฟูจนเขาต้องจำไปจนวันตายโอ้พระเจ้าช่วยเนี่ยเห็นไหมนี่คือภาพช้าของเขาและอีก24วันต่อมาเจิ้งเจ้าอยู่ก็มีโอกาสขึ้นชกกับยอดมวยไทยจอมปราบกังฟูตัวจริงเสียงจริงซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆนั่นคือความฝันของเขาเขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วที่จะจัดการกับซุปเปอร์บอลโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นในรายการคุณหลุนไฟ37ที่เมืองลั่วหยางมณฑลเหอหนานประเทศจีนเมื่อวันที่28กันยายนปี2558ท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสาน
ฮ่อไม่กังชอกกังข้างนี้ให้ตีกังโลกบังถอกว่าต้องยังเอาตั้งนี่ละสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะเอากลับมาพอกันอีกแล้วสำหรับสู้โบบังซุปเปอร์บอลบัญชาเมกเอาพ่อเห็นว่าบวกขาวนะเอาเมื่อก่อนเนี่ยก็บัญชาเมกแล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยุคไข่สิงมาวินเอาในขณะนี้บัวขาวกำลังจมม่นเพียสิทอดม่วงคนบันทอกเอาซูเปอร์บอลก็25ปีนะครับในช่วงนั้นนะเอาสำหรับเจิ้งเจ้าอยู่นี่20ปีเอาก็เกิดหลังซูเปอร์บอล5ปีเอานั่นเห็นบ่ซูเปอร์บอลเอายกแรกก็เริ่มขึ้นต้นตัวอัตตีกังทำแอสวะท่านอากรรมการให้สัญญาณชกนะครับเนาะเอานักมวยทั้งคู่นี่ถนัดขัวด้วยกันนะนี่ซูเปอร์บอลถีบเข้าหน้าท้องอะไรล่องเบิ้งตีรูปร่างเนื้อตัวนี่โอ้โหสวยงามมากนะครับนะสำหรับซูเปอร์บอลมาล่องเบิ้งว่าจะทำอะไรซูเปอร์บอลได้ไหมเอาเตะขาเนี่ยวิชาเข้าเล็กซูเปอร์บอลเข้าเพชรหมดแล้วไว้เห็นบ่อันเนี่ยถ้าเห็นหน้าค่าตาคล้ายๆกับไอ้เฉินอี้เฉิงนะครับนะก็เป็นคนละคนนะคนที่โดนเตะคางกับไตเข้าโรงพยาบาลหน้าคือกันเนาะนี่มันพี่น้องกันเฮ้เอาซูเปอร์บอลถีบขัวเขาหน้าเอิ๊กหน้าเอิ๊กก็แปลว่าหน้าอกกันละว่าสีน็อกสู้โบบังเพราะนะล่องเบิ้งเอาหน้าเห็นบอกว่าถือเข้าเพชรนั่นแหละเอาเข้าเล็กเจอเข้าเพชรเป็นไงตีรถทั้งบุ๋มมาแปดขั้นนั่นแหละเข้าซูเปอร์บอลไว้เอามากรกับมิทันเขามาถามหาหลักฐานหาหลักฐานว่ารถทั้งบุ๋มแล้วเอาก็ไปถามทหารบ้างแล้วเนาะทหารย่านเกาะสิมาถามนั่งอยู่นี่เห็นว่าเตะขาเหรอซูเปอร์บอลเอาเนี่ยเอาหุ้นเป็นอึ้งลึงนะครับเนาะนักชกจีนเนี่ยซูเปอร์บอลเตะขาเอาเห็นเตะขวาบ่อยๆเนี่ยระวังซ้ายนะครับนะซ้ายซูเปอร์บอลนี่เตะข้างกับไตมาแล้วหลายคนเนี่ยนักวันเถาะแข้งซ้ายซูเปอร์บอลไว้เขาไอซียูมาเลยไหมเนาะคนหนึ่งกันเนาะนั่นเห็นว่าแท่งเขาเนี่ยเขาเผ็ดอายักออกมาพะนะลองเบิ้งตีกับสู้โบวังนาคชอกจากแหลมโนดขวนนุ่นจังวัดพัทลุงนี่เห็นบ่เจิงเจ้ายู่ไล่ต้อยมัดนี่แหละนั่นล็อกมาบ่นี่เนี่ยลองเบิ้งเขาเนี่ยอายักทำไหมเอากรรมการอยากออกมานะครับเนาะเอาซูเปอร์บอลนี่ก็ชกแบบรัดกุมนะครับเนาะบ่ค่อยประมาทปานใดล่ะแต่ว่าเผลอบ่ได้เห็นว่าฮุกใส่ตาลําตัวเตะขาเนี่ยเอาเตะแข้งขวาน่ะมีหน้าที่เตะขานะครับเนาะแต่แข้งซ้ายนี่โอ้โหตวัดเข้าพุ่นแล้วคางกระไตล่ะเอาจดๆจ้องๆรอจังหวะและโอกาสเพื่อจะทําไรร่างกายกันเอาซูเปอร์บอลเอาเตะขาเบาๆนะครับเอาจับขาต้อยมัดแล้วก็โดนหมัดหน้างายเงือบเหมือนกันนะครับเนาะเอาสู้บวังเตะขาโอ้โหเอาบอลเก็บหลุดตีคือยังส่งเสียงขาเฮ้อันนั้นขาต่อยทั้งใส่เลยนะแทงเข้าเนี่ยเอาเมิดยกแรกนะครับอากามาแล่ผาบชาเห็นบ่เตะขาอันตัวเนี่ยฮุกซ้ายตัดลำตัวแล้วเตะขาเนี่ยก็คล้ายๆกับบัวขาวนะครับเนี่ยเตะขาเข้าไปเนี่ยเอาอันนี้ก็คือภาพซ่านะเห็นบ่ยับหนาง่ายเงิบมันเอาปัจจุบันก็ถูกจัดให้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกในการต่อสู้ประเภทคิกบ็อกซิ่งแต่ว่าการชกแบบมวยไทยเนี่ยแม่นผู้ใดบู้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกอากามาแล่ยกที่สองนี่สู้โบบังกับเจิงเจ้าโยนี่ยกที่สองเห็นว่าแท่งเขาเนี่ยโอ้โหแท่งเขาเนี่ยเอาหน่ะเห็นว่าเข้าเพชรแล้วอายักออกมาเอาไรตีมาตีเห็นว่านั่นล็อกแท่งเอาเตะเขาดุกส่วงไว้สมันจังล่องเบิ้งตีเห็นตัวแท่งเข้าใส่แล้วเอาเตะขาต้อยมัดสำหรับสู้โบบังแล้วครับเนาะเอาเจิ้งเจ้าโยแล้วก็ยับเข้าหารอดจังหวะและโอกาสต่อยมัดนั่นตัวซูเปอร์บอลสวนด้วยมัดหัว
เนี่ยปิ่นยอกยอกยังไงกระแทงเขาโอ้โหดังป้องลังเหมือนนั้นพี่น้องเอ้ยเอาโดนเขานะอาเซียนอ่ะห่าหวะอาเจ็กงานอาแปกงานลกแซงอาแปกแล้วนอเอาต้องเบิ้งเอานั่นเอานั่นแม่นังนอบัดนี้เฮ้ยดวดต่ำเขาเองเลยอาจจะโดดแทงเขาไม่ได้จังหวะนะเขาเอาเตะขาตัวเนี่ยล่องเบิ้งตีอยากเจอบอลบ่เห็นไหมเตะขาต่อยเลยโอ้โหเจ็บขานะครับแทงเขาเอาแทงเขาโอ้ยอ้าวยกมือย่อมแพ้อ้าวก็ยังโดนอีกดอกสุดท้ายนะครับเนาะโอ้เอาโดนเข่าเขาที่หน้าเอิกเนาะเนี่ยมองน่มเลยไหมตีเขาน่มเลยไหมมันสีดังแปะยุติเอานั่นกรรมการยุติการชกแล้วไว้สู้ต่อไม่ไหวตัวนั่นเฉียดข้อเห็นบ่คนชนะเบิร์นหนึ่งคนเฉียดข้อดิเนี่ยเอาก็มาแล่ภาพชาเนาะครับเนาะเอาลูกแรกเนี่ยเอายัดเขาโอ้โหมองนั้นแล้วเขาเรียกว่าพุ่งกะทิเอามาแล่มุมนี่บ้านเนี่ยโอ้โหยัดเข้าเต็มๆเอานี่ลูกสินกนี่เนี่ยเอาโดนเข่าไหนนี่เข่าขวาโอ้โหเข้าตรงหน้าอกนะครับเอาเข้าใส่โอ้โหเข้าตรงลิ้นปีเสียเลยเข้าซูเปอร์บอร์ดไหมเนาะเข้าเพชรไหมเนาะสำหรับผลการชกนะครับปรากฏว่าซูโบบังเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกในยกที่สองล่องเบิ้งกังฟูจอมปราบมวยไทยพนะYeah, I doing good because I can knock him out. Yeah, like number one in China, yeah. It's okay, but not really quick. วะมาบ่ทั้งได้เฮกอีหลีเฮกอีเหลียงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ